สวัสดีค่ะบุภาผ้ารวยค่ะเอาเสื้อแขนกุดมาฝากตัวหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเสื้อตัวในนะไว้ใส่กับสูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถักเพิ่งเสร็จตัวนี้ใช้ไหมพรมถักค่ะใช้ไหมพรมถักก็ถักได้แป๊บเดียวก็เสร็จค่ะด้วยลายดอกที่ลายง่ายๆเนาะลายง่ายๆอันนี้ก็มาแนะนำท่านผู้ชมใส่แล้วสวยมากเลยค่ะคอเนี่ยตรงแขนเนี่ยมันจะเว้าเข้านะคะเว้าเข้าแล้วก็ตรงคอเนี่ยก็ชิดเกือบคอใส่แล้วสวยมากเลยค่ะเป็นเสื้อตัวในนะเป็นเสื้อตัวในทีนี้เดี๋ยวบุผาจะให้มาดูตัวเสื้อแล้วก็สอนถักลายนิดหน่อยค่ะอันนี้เสื้อนะคะบุผาใช้ต่อดอกบุผาใส่เสื้อผ้าไซส์ XXL นะคะ XXL เนาะใช้ดอกรอบตัว1 2 3 4 5 6 7ใช้ดอกรอบตัว14ดอกค่ะ14ดอก14ดอกแล้วก็จากชายถึงไหล่นะคะใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7จากไหล่ลงมานะคะจากไหล่ลงมาจนถึงชายใช้7ดอกค่ะความกว้างเนี่ยใช้14ดอกนะจากก็คือครึ่งต่อครึ่งค่ะทีนี้ตรงคอนะคะเราก็ถักไล่เลื่อนเข้าไปนะคะแล้วก็ถักขอบแต่งขอบนิดนึงอันนี้รีดแล้วนะคะรีดแล้วเดี๋ยวก็จะไปซักแล้วลงน้ํายาปรับผ้านุ่มลงน้ํายาปรับผ้านุ่มนะก็ใส่ได้อันนี้ไว้ใส่เป็นเสื้อตัวในตัวข้างในหรือใส่ถ้าใส่อยู่บ้านนะคะท่านผู้ชมใส่ลำลองได้ใส่ลำลองได้นะตอนนี้เนี่ยค่ะใส่อยู่บ้านใส่ในไหนได้เพราะว่ามันสวยนะคะชายมันออกมาจะนิดนึงบานนิดนึงเนี่ยค่ะแต่พอใส่แล้วก็ชายนะบุผาแต่งชายให้มันดูแบบมันดูตุ้งติ้งนิดนึงค่ะตรงนี้เนาะไหมที่ใช้นะคะไหมที่ใช้ถักบุผาใช้ไหมอันนี้นะไหมตัวนี้แล้วก็เข็มใช้เข็มเบอร์3เบอร์4ค่ะใช้เข็มเบอร์3เบอร์4อันนี้ม้วนหนึ่งก็117บาทซื้อที่เดอะมอลล์บางแคค่ะสลับสีก็คือ2สีสีขาวกับสีฟ้าสลับกันแล้วถ่ายออกมาสวยมากเลยเนาะสวยมากเนี่ยค่ะเสื้อตัวจะไม่ยาวมากนะคะเสื้ออยู่ประมาณเอวพอดีประมาณเอวพอดีพอสลับออกมาแล้วอันนี้พอแขวนมันก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าพอใส่สวยค่ะพอใส่แล้วสวยเนาะอันนี้บุผาเอาไว้ใส่ข้างในแล้วก็เราใส่สูตรทับอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูลายถักบุผาจะขึ้นลายถักให้นิดนึงนะคะจะทำตัวอย่างลายถักให้นิดนึงอันนี้ใช้เข็มฝั่งเข็มบุผาใช้ฝั่งเข็มเบอร์4นะคะสว่างเข็มเบอร์4นะขึ้นต้นด้วยโซ่6ค่ะโซ่6นะเผื่อท่านผู้ชมจะไปทำตัวนี้ไหมพรมนิ่มมากเลยนะคะพอรีดแล้วนิ่มมากเลยสบายใส่สบายค่ะแล้วก็ทำตัว X ลงในห่วงนี้นะคะตัว X แบบนี้นะ12ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ค่ะ12ครั้งนะ12ครั้งแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ถักหลักขึ้นไปอันนี้3โซ่นะคะ3โซ่แล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งลงในช่องนี้นะคะลงในโซ่นี้มันจะเป็น2หลักคู่กันค่ะ2หลักคู่กันแล้วก็3โซ่3โซ่แล้วก็มาช่องที่2เนี่ยค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งเราจะต้องได้หลักที่คู่เนี่ยค่ะทั้งหมด12หลักรอบวงกลมเลยค่ะรอบวงกลมเลยนี่นะคะ
คือเป็นลายที่แบบลายถักง่ายๆมากเลยค่ะแล้วก็ถักถ้าถักเต็มวันนะคะเสื้อตัวนี้ใช้วันเดียวใช้เวลาวันเดียวหรือท่านผู้ชมมีไหมสีอื่นอย่างเงี้ยค่ะเอามาสลับดอกกันก็ได้สลับเป็นดอกสีๆก็ได้ค่ะก็จะสวยสลับค้ากันไปถ้าใครที่ชอบชมพูก็ชมพูขาวอะไรก็ได้ค่ะหรือจะเป็นสีเดียวกันก็ได้นี่นะคะดูตามมือไปนะคะอันนี้ลายถักมันจะไม่ยากลายถักง่ายๆนะคะ3โซ่เว้น3โซ่คืออันนี้มันมีคลิปต้นแบบอยู่ค่ะมีคลิปต้นแบบอยู่ก็เลยเอามาลองถักดูแล้วถักบูทใส่ออกมาแล้วสวยมากเลยถักเป็นเสื้อตัวในจะดูเหมือนไวนิดนึงนะคะ3โซ่ให้ต้องให้ได้12หลักนะคะ12หลักคู่ให้ได้12หลัก3โซ่นะคะลายนี้ถักแค่ไม่กี่รอบค่ะแค่ไม่กี่รอบไม่กี่รอบก็เสร็จถักไม่ได้เยอะมากค่ะพอรีดเราไปรีดด้านหลังมันนะคะรีดด้านหลังเดี๋ยวบุพพาจะบอกอันนี้แล้วก็ตรงพอตรงชนกันใช่ไหมคะ1โซ่แล้วก็พันหัวเข็มเกี่ยวอย่างนี้นะคะแล้วก็นับก่อน2 4 6 8 10 12 12ค่ะแล้วก็ต่อไปก็โซ่5รอบเลย5โซ่ค่ะโซ่นะคะอันนี้จะไม่ทำมุมนะคะเวลาต่อกันต่อสับวางตามโซ่เอาดอกมันจะไม่ได้ใหญ่ค่ะแต่มันออกมาแล้วมันถักง่ายอันนี้น้องๆมาใหม่ก็ถักได้นะคะพอเราต่อดอกแล้วก็ทำไล่วงแขนขึ้นโซ่ต้องชนก็5โซ่นะคะชนแล้วก็ตัดใหม่ดอกมันจะได้ตรงนี้ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยตัดค่ะจะได้ดอกอยู่ประมาณนี้ดอกจะไม่ใหญ่นะคะดอกจะไม่ใหญ่จะได้ดอกอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็ต่อเวลาเราต่อนะคะต่อข้างนะฝั่งนี้2ต่อเป็นรอบตัวก่อนนะคะต่อ2ห่วงนี้นะคะต่อ2ห่วงนี้ต่อ2ห่วงนี้ตรงนี้มันจะ4ห่วงอย่างเงี้ยค่ะเราต่อให้รอบตัวก่อนเป็นรอบตัวดอกก่อนถ้าใช้ตัวขนาดของบุผาก็ใช้14ดอกค่ะใช้14ดอก14ดอกนี่ก็น่าจะใส่ถ้าคนตัวเล็กก็จะใส่หลวมๆหน่อยถ้าคนตัวใหญ่อย่างบุผาก็จะเป็นพอดีตัวนะคะคือตัวจะไม่ใหญ่มากเป็นพอดีตัวเนี่ยค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวดอกมันนะอันนี้วิธีทำดอกอันนี้ถักออกมาแล้วสวยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นแบบคลิปจากของเข้ามาค่ะบุผาเอามาถัก
ันนี้คือคลิปต้นแบบนะคะคลิปต้นแบบก็เข้าไปที่วิดีโอนะคะวิดีโอแล้วก็หาเสื้อตัวนี้ลักษณะการถักของบุพาก็ตรงแขนเนี่ยค่ะก็จะโลบขึ้นเหมือนของเขาค่ะแต่ของเขาเนี่ยเอาคอจนถึงชนคอนะพอเราต่อดอกนะคะมันจะดอกช่วงดอกมันอ่ะมันจะล่นเข้ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแต่ของบุพาเนี่ยมาทำขอบแขนค่ะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมทำแบบนี้นะคะก็ข้างหลังเนี่ยค่ะเราเป็นเชือกผูกก็ได้ถ้าข้างหลังเปิดนะคะข้างหลังเปิดแบบเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ทำสายคล้องคอค่ะคล้องคอแล้วก็ผูกโบก็ได้แต่ของบุพาเนี่ยทำชนข้างหลังเลยอันนี้นะคะคลิปเนี่ยมาจากลายนี้นะมาจากคลิปนี้ดอกอันนี้ไหมพรมนี้รีดแล้วเรียบนะคะรีดแล้วนิ่มนะใส่แล้วนิ่มค่ะอันนี้ใส่แล้วนิ่มไม่คันค่ะไม่คันอันนี้มันของมันจะแพงหน่อยนะมันลดแล้วเหลือ117บาทมีขายที่เดอะมอลล์บางแคค่ะอันนี้ทำมาจากญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนะคะคอนี้จะไม่กว้างมากนะคะก็เราสวมหัวได้นะเราสวมหัวได้อีตรงไหล่เนี่ยค่ะบุพาขึ้นมาแค่ดอกเดียวตรงไหล่เนี่ยดอกเดียวตรงคอนี่ก็ตกประมาณ5ดอกตรงนี้นะคะตรงสีขาวเนี่ยค่ะ5ดอกแล้วก็ขึ้นไหล่ไปอีก1ดอกแล้วเราต่อสับวางกันนะคะสับวางแล้วก็มาเก็บแต่พอเราถักใช่มั้ยคะตรงหลายคนอาจจะเอาตรงดอกเลยก็ได้ไม่ต้องเก็บข้างก็ได้แต่ของบุพาเนี่ยเก็บข้างเพื่อให้มันเป็นแนวมันก็จะเฉียงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเฉียงขึ้นก็แขนก็จะเป็นใส่แล้วสวยค่ะใส่แล้วสวยอันนี้ใส่เล่นใส่อะไรก็ได้และตรงชายเนี่ยมันจะเหมือนออกบานๆนิดนึงตรงชายนะคะชายจะออกบานนิดนึงแต่บานมันไม่เยอะค่ะแต่สวยค่ะแต่สวยตัวนี้เวลารีดนะคะรีดฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะรีดฝั่งนี้ฝั่งเดียวค่ะพอถักเสร็จแล้วนะคะก็ไปรีดพรมน้ำใช้ฟอกที่ฉีดน้ำแล้วก็ใช้เตารีดเอาน้ำก็ได้ค่ะรีดฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนี้จะรีดนะไม่งั้นมันจะแบนมันไม่เห็นลายเรารีดฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วไหมพรมเนี่ยค่ะรีดครั้งเดียวค่ะรีดครั้งเดียวพอตอนเราไปซักเราก็ตากให้เรียบร้อยแล้วก็ลงน้ำยาปรับผ้านุ่มหลังจากนั้นเราไม่ได้รีดอีกนะคะถ้าใครขี้เกียจรีดผ้านะคะใส่เสื้อถักเนี่ยไม่ต้องรีดอีกเลยมันก็จะอยู่ทรงของมันสวยอย่างเงี้ยค่ะไหมอันนี้จะไม่เบามากนะคะก็ไหมก็จะมีน้ำหนักถ้าเทียบกับของวีนัทเขาก็จะเบาๆแต่เดี๋ยวนี้วีนัทเขาก็ทำดีค่ะก็ทำดีก็จะมีน้ำหนักเหมือนกันพอดีหาร้านซื้อไม่ได้วีนัทก็จะราคาย่อมเยาเนาะถ้าไหมพรมก็ตกม้วนแค่50กว่าบาทเองเนี่ยค่ะถักง่ายๆเนี่ยถ้าหลายท่านถักเนี่ยนะคะถ้าทำเต็มวันอะวันเดียวก็เสร็จนะลายเนี่ยถ้าทำตั้งแต่เช้าบุผาว่าประมาณเสร็จอะคือถ้าคนที่ถักเพราะมันดอกมันถักง่ายค่ะมันถักแป๊บเดียวเองก็ลองถักกันดูเนาะลองถักกันดูแล้วก็ไว้ใส่สวยๆสลับสีอย่างเงี้ยค่ะฟ้าขาวใส่เป็นทะลงทะเลอะไรก็ได้เนาะคือทำออกมาแล้วบุพาก็ชอบใจก็เลยรีบเอาลงมาให้ท่านผู้ชมดูเผื่อจะได้ถักได้ตอนนี้ค่ะจะสลับสีชมพูขาวก็สวยนะก็ลองสลับสีพอดีบุพาสลับสีดูอู้ออกมาแล้วสวยพอใส่แล้วสวยมากเลยค่ะเราใส่เป็นตัวในทับเอาเสื้อสูททับอีกทีหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะเริ่มจะหนาวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าใส่แล้วจะเอามาโชว์ให้ดูค่ะตอนใส่เนาะก็มาฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะถ้าเกิดเห็นคลิปบุพาดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ